วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคณะเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่ทางวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวครอบครองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการจากการตรวจวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียม GPS ไปตามแนวกำแพงวัดรอบป่าหลวงตามหาบัวนะคะเพื่อคำนวณพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆของพื้นที่ที่ตรวจสอบ พบว่ามีพื้นที่ตรวจสอบจำนวนประมาณ 1,419 ไร่นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ตามการลงรายละเอียดนส3กทั้ง2ฉบับรวมเนื้อที่กว่า97ไร่คงเหลือพื้นที่ที่ไม่มีการขอใช้ประโยชน์จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่อยู่ในพื้นที่นส3กที่นำมาแสดงทั้ง2ฉบับรวมจำนวนประมาณ931ไร่จากการร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะคะคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นพร้อมกันว่าพื้นที่จำนวน931ไร่เป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ซึ่งเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ฐานร่วมกันสร้างแผ่วถางหรือว่ากระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือว่าเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคณะเจ้าหน้าที่นะคะได้มอบหมายให้นายสุภาพกอฟักกำนันตำบลสิงห์ผู้นำพาตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและห้ามไม่ให้มีการรื้อถอนทำลายจากนั้นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ไซโยกเพื่อดำเนินคดีกับวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวนะคะแล้วก็บริษัทไทเกอร์เทมเพิลจำกัดค่ะ